กุหลาบดำปล่อยพลังหมัดซ้ายอุกาบาทส่งโลโบลง2นับชนะน็อคตั้งแต่ยกแรกกุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยสมฉายาซ้ายอุกาบาทไล่ถล่มจูลิโอโลโบนักชกบราซิเลียนหล่นให้กรรมการนับ2ครั้งก่อนจะชนะน็อคตั้งแต่ยกแรกศึกมวยวันลุมพินี52กุหลาบดำสอจอเปียกอุทัยยอดนักมวยไทยมีคิวขึ้นสังเวียนมวยไทยรุ่นแคทเวท144ปอในศึกวันลุมพินี52ด้วยการพบกับจูลิโอโลโบยอดกำปั้นจากบราซิลที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์เริ่มยกแรกได้เพียง40วินาทีกุหลาบดำเจ้าของฉายาซ้ายอุกกาบาทปล่อยฮุกซ้ายส่งกำปั้นบราซิลลงไปให้กรรมการนับ8หลังจากลุกขึ้นมาสู้ต่อโลโบพยายามเดินเกมบุกเอาคืนแต่โดนหมัดซ้ายของกุหลาบดำลงไปให้กำนับอีกครั้งแม้ว่าโลโบจะพยายามสู้ต่อแต่กลับโดนอาวุธกระหน่ำต่อเนื่องจนสุดท้ายกรรมการต้องยุติการชกให้กุหลาบดำเอาชนะน็อคตั้งแต่ยกแรกพร้อมรับเงินโบนัส 3.5 แสนบาทส่วนผลคู่อื่นเทพทักษิณศาสตราจารย์สอนสิงห์ชนะคะแนนสิงห์โดมทองนกยีนลาดกระบังมวยไทยแคทเวล127ปอชาละวันง้อบางกะปิชนะน็อคก้าวไกลช.5พยัคฆ์มวยไทยรุ่นสตรอเวทยกที่3ชาละวันรับโบนัส 3.5 แสนบาทธนูเงิน FA กรุ๊ปแพ้น็อคสมิงหนุ่ม M เอกชาติมวยไทยแคทเวท142ปอสมิงหนุ่มตกตาช่างจากการทำน้ำหนักไม่ได้เพชรพัทยาซิ้วมวยไทยชนะน็อกเอาก็อตใต้เพชรบุรีมวยไทยแคทเวท121ปอยกที่2ชาโดสิงห์มาวินแพ้คะแนนมามูก้าอูซูบ้ายันรัสเซียมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทยอดทองไทยสอสมหมายชนะน็อกโอมาเอลฮาลาบีเลบานอนมวยไทยแคทเวท130ปอยกที่2ยอดทองไทยรับโบนัส 3.5 แสนบาททานซินเมียนมาชนะ TKO ใจสิงห์สิทธิ์นายกพันศักดิ์มวยไทยแคทเวทยกที่2ทานซินรับโบนัส 3.5 แสนบาทอิวยาดอีไซยูแอลจีเรียชนะคะแนนแอสเซตอานาบายเยฟอุซเบกิสถาน MMAรุ่นแบนตั้มเวทแอดแนนลารีออสเตรเลียชนะ TKO แม็กเวลจันตูนานาแคเมรูน MMA รุ่นเฮฟวี่เวทในยกที่2ซอลินอูเมียนมาชนะน็อกมาซาโยชิซึฮาชิญี่ปุ่นมวยไทยแบนตั้มเวทยกที่3ซอลินอูรับโบนัส 3.5 แสนบาทเลอพงแก้วสำริดชนะน็อกมากุโตะซาโตะญี่ปุ่นมวยไทยแคทเวท126ปอยกที่1รถถังร่วมยินดีแฮกเกอร์ตี้ป้องกันแชมป์ทิ้งท้ายสนใจรีแมตช์ภาค3ไหมรถถังจิตเมืองนนท์ยอดมวยไทยแชมป์โลกมวยวันแชมเปี้ยนชิพโพสแสดงความยินดีกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ซึ่งเพิ่งป้องกันตำแหน่งแชมป์ได้สำเร็จพร้อมทิ้งท้ายอยากรีแมตช์ภาค3หลังจากโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ยอดมวยไทยชาวอังกฤษน็อกฟิลิปเป้โลโบผู้ท้าชิงจากบราซิลในยก3ป้องกันแชมป์รุ่นแบนตั้มเวทมวยไทยได้สำเร็จและถือแชมป์2กติกาต่อไปมวยไทยคิกบ็อกซิ่งล่าสุดรถถังจิตเมืองนนท์แชมป์โลกมวยไทยวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นฟลายเวทได้ร่วมแสดงความยินดีที่มวยดังแดนผู้ดีป้องกันแชมป์ไว้ได้ยินดีด้วยกับไฟล่าสุดคุณชกได้ดีมากๆตอนนี้มาเจอกับผมอีกครั้งก็ได้นะแล้วเราจะได้เห็นกันว่าใครเป็นของจริงตะวันฉายโผล่คอมเมนต์สั้นๆถึงรถถังจิตเมืองนนท์หลังแท้ซุปเปอร์เล็กแฮกเกอร์ตีเกือบหลับแต่กลับมาป้องแชมป์เสมาเพชรควงทองพูนนกคู่ชกถึงมือรถถังจิตเมืองไนท์แล้วรูบิก480ลูกหน้ารถถังเจ้าตัวปลื้มยกเข็มขัดแชมป์โลกให้
โดยก่อนหน้านี้รถถังแฮกเกอร์ตี้เคยปะทะกันมา2ครั้งในพิกัดฟลายเวททั้งหมดหนแรกวันที่2สิงหาคม2019รถถังชนะคะแนนเอกฉันท์หน2วันที่10มกราคม2020รถถังชนะน็อกยก3ก่อนที่แฮกเกอร์ตี้จะขยับขึ้นไปชกในพิกัดแบนตัมเวทและคว้าแชมป์จากน้องโอฮามามวยไทยเมื่อวันที่22เมษายน2023แฟนคลับตกใจงงเต๋าด่าเดือดมอดแต่ละคำแรงมากเลิกคบลั่นเป็กมาประสาน XX อะไรแฟนคลับตกใจงงเต๋าด่าเดือดมอดแต่ละคำแรงมากประกาศเลิกคบลั่นเป็กมาประสาน XX อะไรคนโยงเมาคู่ซีพระเอกประกาศไม่ร่วมงานหลังคอนเสิร์ต2ค่ายยักษ์แล้วหลายคนเพิ่งมารู้ว่าเป็กสัญชัยกับเต๋าสมชายเพื่อนซีกันสุดๆล่าสุดรายการคนละเป็กช่อง YouTube ของเป็กสัญชัยพาเพื่อนเต๋าไปตั้งแคมป์ที่เนินมะปรางเมืองสองแควย้อนความสนิทตั้งแต่อายุ15ถึง16เป็กเผยเต๋าเป็นเพื่อนในวงการที่สนิทก่อนคนอื่นตอนนั้นมึงยังไม่ได้ทำฮีเอ็กอะไรเลยด้านเต๋าบอกว่ากูเป็นนายแบบแล้วมึงยังอ้วนๆอยู่เลยตัวแม่งอย่างนี้เลยเป็กยอมรับ100กว่าโลเต๋าเล่าความซีว่าสนิทกันเพราะเป็นคนชอบเที่ยวเราไม่เคยมีเรื่องกันทั้งที่น่าจะมีเรื่องเส้นทางชีวิตที่มาเจอกันแล้วก็ดูดปากผมตลอดมึงคิดกับกูยังไงเป็กเผยว่าตอน15ถึง16เราเด็กกันมากขับรถซิ่งไปไหนด้วยกันไปเที่ยวกันเราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นดาราดังมากหรืออะไรเต๋าบอกด้วยว่ามีคนถามทำไมกูไม่มีเรื่องกับมึงคนอย่างกูน่าจะมีเรื่องกับทุกคนแต่กับหนุ่มวันเฉลิมกับเป็กในโลกนี้น่าจะรักกันมากจริงๆคือรู้จักกันตั้งแต่เด็กเป็กรีบถามแต่ทำไมมึงมีเรื่องในงานแต่งงานกูเต่าสวนทันควันญาติมึงกวนส้นตีนไงถ้ามึงไม่โทรมาเคลียร์ตอนนั้นกูยังพกปืนอยู่เลยเช้าแม่งโทรมาขอมึงขอทำไมเฮ้ยเต๋าแม่งยาติกูคนเดียวกูไม่เกี่ยงมา3กูก็ไม่เกี่ยงแล้วมึงโทรมาตอนเช้ามาขอใช่ไหมโหไอสัตว์เอ็กพูดซะอยากมีเรื่องใหม่เต๋ายังเล่าด้วยว่าหลังจากที่กูหย่ากับนัทมีเรียตอนนั้นกำลังพีคตอนที่ผมไปอยู่เชียงใหม่3ปีคิดว่าผมจะไปพักร้อนวันหนึ่งโทรศัพท์ดังเพื่อนจะแต่งงานเต๋ามึงต้องมานะแล้วมันก็เกิดเรื่องราวขึ้นกูก็งงว่ากูมางานแต่งงานมึงแต่ญาติมึงจะมากระทืบกูแล้วกูยอมที่ไหนคนเราอย่างกูอายุ50แล้วเราไม่ควรมานั่งคุยเรื่องฮีเอ็กมายมกให้เด็กมันฟังว่ากูเท่กูเจ๋งแต่ถ้าเด็กกวนตีนกูตบนะเป็กคู่ด้วยเต๋ายังเผยว่าตอนนี้พอมันผ่านวัยมาไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนรีมายวัยเด็กแต่ความเป็นเพื่อนกันแม่งสูงคนถามตลอดเราไปเที่ยวไปกินเหล้าไปเทคเราไม่เคยมีเรื่องกันวันหนึ่งมันคืออดีตเราไม่อยากอวดความฮีเอ็กเราให้เด็กมันดูว่ากูเจ๋งแต่เด็กกวนตีนกูตบกูยังย้ำเหมือนเดิมเด็กแม่งชอบกวนตีนแม่งชอบมาเรียกกูสอนรามถ้าเรียกมอสกูตบหนักเลยนะเต๋ายังเล่าประสบการณ์ช่วงวัยแรงเคยเข้าคุก15วันกระทืบคนอย่างเดียวเลยโดยในรายการเรียกว่ามานั่งย้อนมิตรภาพดีๆของสองเพื่อนซีทั้งบอกรักกันไปบอกรักกันมามีจูบแก้มกันตลอดป้อนหลามไก่กันอีกด้วยทั้งนี้เต๋ายังบอกว่าเคมีตรงกันพื้นฐานมันคือเพื่อนยังไงก็คือเพื่อนแต่อย่างไอ้นักร้องคนหนึ่งนี่มันก็ไม่ใช่เพื่อนกูถ้ามึงเอ่ยปากมานะเป็กไอ้มอเตอร์เต่าถึงกับชูนิ้วกลางด่าลั่นมึงจะคอยประสานฮีเอ็กไรเป็กไอ้มอดเพื่อนกูไงก็มอดเพื่อนมึงไงไม่ใช่มอดเพื่อนกูไงไอ้ฮีเอ็กเป็กถึงกับลั่นไอ้ฮีเอ็กเป็นเพื่อนกับมึงมาก่อนเต่าก็เลิกคบไงเป็กมึงพูดจริงเหรอเนี่ยเต๋าคนฮีเอ็กก็ต้องเลิกคบเป็กมึงพูดอย่างนี้จริงๆวิดนี้นะถ้ามีเต๋าต้องไม่มีมอดเป็กทำไมวะเต๋า
มันไม่ใช่มึงพร้อมทั้งยังหลุดด่าแรงของลับกับมอดด้วยเป็กถึงกับตบหัวเต๋าซึ่งเต๋าก็บอกว่าดีๆชอบนานๆจะมีคนตบหัวก่อนเป็กจะจับมือเต๋าโดยเต๋ายังพูดอีกว่าทำไมมึงเป็นคนที่เอ็กกูยังบอกน่ารักเพราะมึงรักกูไงแต่ไอ้นั่นไม่ได้รักกูถ้าเปิดเพลงเหลวไหลกูตกเลยนะกูเกลียดมันไอ้ XX ทั้งนี้แฟนคลับชาวเน็ตแห่ชอบคลิปมิตรภาพเพื่อนแต่หลายคนคอมเมนต์งงและตกใจที่เต๋าด่ามอดค่อนข้างรุนแรงไม่เหมือนเรื่องอำก้านแล้วหรือเปล่าแถมโยงกระแสหลังคอนเสิร์ตใหญ่แกรมมี่ RSข่าวเมาคู่ซีนักร้องพระเอกยุค90ประกาศไม่ร่วมงานกันอีกและมีคนโยงคู่นี้ด้วยทำเอาแฟนๆงงเลิกคบจริงหรือแค่อำ